ขึ้นมาเร็วอุ้ยโอ้ยใครขึ้นมาไม่ได้เว้ยเตี๋ยวมาฉีดวัคซีนนะครับวันนี้นะเตี๋ยวไม่อยากมานะเนี่ยนะได้บังคับมาเนี่ยนะเดี๋ยวต้องนั่งก่อนต้องนั่งก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวรอนี่นะเดี๋ยวไปซดก๋วยเตี๋ยวก่อนรอในรถเย็นๆเนาะไม่ต้องมาขู่กันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมาโดนเข็มฉีดยาตอนนี้ยังไม่ได้โดนเข็มฉีดยาแล้วเนี่ยนะลงไปค่ะมาครับมากินก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ในบางซำหมอผมเพิ่งโดนมาแม่นี่หมดแล้วหมดแล้วร้านยังครับนี่เขาจะเป็นแม่เลี้ยนแม่เลี้ยนโอ้ยเป็นร้านแบบบ้านๆง่ายๆนะครับนี่เขามาเดี๋ยวเห็นเขาผมเลยครับเซ็นมาอะไรนี่เซ็นยังกับแม่เซ็นเพิ่นหลายตัวนี้เซ็นนี่ยังครับคุณสินี่อันนี้เป็นไปจับค่ะไปจับป่ะครับนี่อ๋อเอามามาครับผมมาเซ็นมาสีอย่างเอาสีแดงครับผมสีส้มขายเถื่อนแล้วจักบาทเนี่ยอันนี้แค่ห้อเดียวมันจะ3สีสองเลยครับสองห้อมันจะ4สีโอ้ยเอาเลยครับผมเอาผสมกันบ่ได้บ่ครับได้นี่ทั้งแปลกครับผมทั้งเสียงคนละกุบๆคนละแบบนะครับมาเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ตรงมาชิมนะครับใส่ต้นคูณเลยนี่นั่งแบบยังบ้านๆดีครับผมตอนนี้กำลังจุดเทียงครับผมยังไม่มีลูกค้าก่อนเทียงครับตอนนี้โอ้มันปลูกแบบมันเป็นเกลือบักแตงนี่ครับหาหลักกินหมากหน่อยนะโมมี่ครับผมน่าจะเป็นต้นสตรอเบอรี่ครับนี่เป็นพอขายผมตัวนี้แม่นอยู่ไหมต้นสตรอเบอรี่อยู่ไหมครับนี่โอ้แม่นดีครับเดี๋ยวเกี่ยวท่าในรถเป็นทางเต้นรถครับนี่เอาไปน้ำตกก็น้ำใสเอาน้ำตกเลยครับแม่ตกใหม่ๆนี่ตัวครับนี่เย็ดหมอหน่อยนะครับอันนี้เป็นน้ำลวกจ้าน้ำซุปเป็นตัวหมอนั่นก๋วยจับกับเฮ็ดที่ครับโอ้ตรงมาซิมเลยนี่ก๋วยจับเสียนแบบนี้แล้วแซ่บครับผมน้ำมันหลวกแล้วมันสิห่อหากันบ่ครับมันสิเกี่ยวเป็นเกี่ยวนี่ครับเกี่ยวสิเกี่ยวห่อหากันเป็นเกี่ยวเกี่ยวน้ำมาแซ่บถ้าจะใส่ลูกมาแต่บ้านน้องกุ้งใหญ่นี่นะครับผมถ้ามาหน่อยมาสีจ่าหน่อยก็มาสีวัคซีนประจำเดือนมั้งครับมาพันขีดดื้อครับเส้นบูด็อกไอ้น้อยครับบ่หน่อยดิอยู่นี่มันจันนี่หมาเลยบ่ลงมาจันติดกันมันมีอยู่เกิดครับอยู่กับมันหวงเดี๋ยวมันเห็นหมามันเลียออกมาแม่นครับเพิ่นว่าพยานเซ่นครับอือเกิดขีดดื้อครับต้องกัดบ่เป็นหมาผมมันบ่กัดแต่มันหวงครับหวงเจ้าของแม่เพิ่นมักหมาลางเลี้ยงหมาจังครับโอ้มีหมูกรอบพร้อมบ่แม่นะก็ใส่หมูกรอบพร้อมถ้าแม่กับสิขายถ้วย40เลยก็น้องมีหมูกรอบครับโหสุดยอดเลยครับผมจ้ะนี่ต้องออกมาซิมร้านใหม่ๆนะครับผมไม่ได้ว่าดูว่าร้านได้แซ่บมีหยังแน่อาหารตามสั่งก็มีบ่แม่นี่จ้ะก็หมูกรอบมีปลาหมึกมีหมูสดโอ้ดูลองเขาให้มือครับมักร้านที่แม่นครับร้านบ้านๆนี่ไงครับร้านมีเปิดมาหลายปีแล้วบ่ได้ผ่านมาทางนี้จักเทื่อเนี่ยมันเส้นทางนี้บ่ค่อยมาครับมานี่ก็เต้นรถอยู่นํานี่ลูกกว่ามันสิเป็นสีครับก็ได้แม่สิขาย40เลยบ่นสุดยอดเลยลูกกว่าพร้อมก็ต้องใส่ครับต้องกินสักแคบหมูหนักเลยลูกกว่าแม่จะเฮ็ดตรงมือเลยเฮ็ดตรงมือครับมากินผัดกะเพราครับโต๊ะแม่นหน่อยแสดงว่าลูกค้าเพิ่นหลายแต่ละมื้อมือนี่เลขออกได้มือนี่แม่มือนี่เลขออกเพิ่นเหยียบจักหน่อยเหยียบจักหน่อยครับมือเลขออกครับขายของบ่ดีเขาจะรุ่นเลขอยู่หั่นแหละเติมเลือดลงไปแล้วหลายคนบ่าโอ้โหน่ากินมากเลยแบบไก่หอมปรุงเองเด้อครับครับเอาเครื่องปรุงเยอะสุดใช่ไหมนี่ดิอ่ะ
ะครับค่ะยังไม่หันกับปรุงเอาก็ได้จ้าครับมาเพิ่มเลยอู้หูหอนเลยครับผมนี่หน้าร้านแม่เลยเต็มถ้วยครับผมครับผมใส่เสื้อซอสพริกปีปูมาครับผมเราไม่ได้พกซอสพริกปีปูมาผมก่อนครับผมนี่อีสานบ้านเฮาตรงนี้ทอดพริกใส่ดีครับผมก๋วยเตี๋ยวที่แซ่บตามสิบ่แม่นแบบเข้มข้นของพริกปูครับซุปนี่แซ่บคนละแบบมันสิเพิ่มความกลมกล่อมนะครับผมความเปรี้ยวเฮ็ดให้น้ำข้นๆพริกครับผมลูกอีสานต้องเปรี้ยวหวานครับพริกเต็มเต็มช้อนครับผมเต็มช้อนสองช้อนพอครับเพราะมันหน่อยเลยครับอีช้อนแบบล่นล่นครับผมมันสดครับเสือพักเสือน้ำอะไรเดี๋ยวสวยนะครับพี่พีทความพิมพ์กะปิเปรี้ยวเปรี้ยวครับผมมันน้ำปลาให้ดูแป๊บนึงครับนี่ครับผมมาครับเป็นบัตรวันเสาร์ผมถ้ามาวันศุกร์ก่อนเดี๋ยวเลื่อมไหมครับดูเครื่องปรุงว่าต้องแสบไหมครับใช้เครื่องปรุงน้ำใช้ฮอเดี๋ยวฮอใช้แต่น้ำมันมั้งเลยที่เห็นมาหมาตรงนี้เครื่องปรุงน้อยแสบเรียกออกลูกค้าทีหน่อยเนี่ยมาจอดนี่แหละครับประเทศนี้40บาทแต่ว่ารถคนบ่ได้นะครับผมดูกว่าพร้อมเงินตกแบบคนๆเลยเห็ดหมูกรอบเขาตบแบบคุ้มคนกว่านี้เปรี้ยวหวานขายเค็มเล็กน้อยแซ่บมากครับผมเยอะมากเลยกับคำใหญ่ๆเลยคำแบบมันเสียบคอยครับผมตัวเสียบมากเลยไข่วัดลูกคอมันสูดแห้งไปลองมาชิมครับผมหากเป็นรสคนเดิมมากินแล้วขาบิดแมวนะปีเปิดไหมวะอ
อพันธุ์ดีสูตรแก้มพันธุ์ใดครับกลับมากเผ็ดมากเพียงยังไม่เผ็ดก็แกมันงามครับผมละภาพแบบก็ต้องไปดิ้นกินจะระบายครับผมหาหมอนก่อนสุดนี้แล้วครับนี่ค่ะกลับมาในก๋วยเตี๋ยวหลายก็ผัดกับข้าวบางร้านนี่ครับนี่ก็กว่าเว้ยขันแม่นำก๋วยเตี๋ยวจะติ่งดีจองพี่แม่ต้องเพลิดมากหมูสดกับนี่มะละลูกชิ้นครับนี่ขึ้นหาลูกเข้มข้นนี่เลยสวัสดีครับผม
ครับโอ้ยติดแต่ไปซื้อดีเออเท่าโอ้ยซัมโบ่เลยถ้ามาไม่ติดยาครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้โหไม่ใช่ครับบ้านบ้านอยู่นี่ป่ะครับครับบ้านอยู่บ้านเนี้ยไซส์นี่ไหมจะมาใส่นะถ้ามาหน่อยมันสิจ๋าเลยแบบหนาหนาปอตอนด่านหมอเอ้ยเบิ้งหมดมูมูเปิดเบิ้งเนี่ยก้นในบ้านก้นในบ้านมึงเงี้ยมึงเบิ้งไหมแก่กันยังไงบ้างเบิ่งกันต้องสายเหลากันนึงเดียวสายชัวเออครับมาจากเกาหลีว่าหอนบ้านแน่นอนเฮ้ยชาบูเตี๋ยวเมียคุณลูกทั้งเกาหลีครับผมสุดยอดเลยพี่ครับแซ่บมากร้านนี้มาลองชิมเบิ่งครับผมได้หลายพร้อมค่ะมาซื้อรถเป็นครับแล้วกินข้าวก็แวะมากินข้าววันสุดยอดเลยใครโดนฉีดยาเว้ยเฮ้ยใครโดนฉีดยาเว้ยเออไอ้เว้ยไม่ต้องกลัวเว้ยขี้กลัวเลยเพราะอยากขึ้นฮอดรถด้วยครับพามาฉีดยาให้ลงรถมันเริ่มรู้เรื่องแล้วแต่ก่อนน้อยๆไม่รู้เรื่องอะไรนั่นเองอ่ะแต่ตอนนี้รู้เรื่องแล้วมาแผ่แชมพูซื้อที่เป็นเชื้อราครับมันเป็นเชื้อราต้องเปลี่ยนแชมพูเบิ่งครับผมไอของเขานะคะก็คือแบบโอ้ยโดนยาอะไรพี่ยอดแล้วโอ้ยคุณหมอคนสวยก๋วยเตี๋ยวไหมอ๋อเอาสวยก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไปหากัดเงินได้ไหมนั่นนั่นนั่นโต๊ะเงินโต๊ะยันนี่นั่นกันไก่ด้วยนะนะเอาเอาแล้วกัดเห็นแล้วก่อนเออเอาฉีดยามาแล้วส่วนวัคซีนให้หายคันอาจจะเป็น2วันครับถัดไปคันนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแชมพูให้แล้วแชมพูไปถามแล้วช่วยค่ะอาบยังไงคะครับยังครับไม่ถามครับคันอื่นอีกแล้วงดอาบน้ำไปครับหมอบอกงดอาบน้ำกันเลยนะต้องอาบน้ำบ่อยคนร่วงหมดแล้วนี่ปั๊บครับมาคลายออกเลยหมอคนสวยมาแล้วขอบคุณมากค่ะไปฮึบบ๊ายบายครับผมแล้วมาใหม่อ้วนหาหมอบ่อยๆเลยนะเดียวเราอาบน้ำให้นำอาทิตย์ละครั้งนะคะคแล้วก็ผสมน้ำนะแล้วก็น้ำให้นานๆนะคะไปหนักปอตทครับผมปั๊มไก่บ้านที่สุดใครจะกินเว้ยบืนไปใส่อยู่นี่มันจะรุดเมื่อเว้ยรอด